ครับรอบปีหน้าประมาณเดือนมิถุนายนบริษัทก่อสร้างภาพปีกระตู้ขบวนรถพิเศษที่3พัฒนาขบวนที่23รับส่งจากสถานีกลางกรุงเทพฯปัตตานีไปสถานีบนราชธานีจะเข้าเทียบในทางกลางรางที่1ครับบริษัทที่จะไม่มาระหว่างรางที่1ระหว่างรางที่3ส่วนขบวนรถที่จะเทียบในรางที่3เป็นรถเร็วรอบขบวนที่136ส่งจากสถานีต้นทางบนราชธานีไปทางสถานีกลางกรุงเทพฯปัตตานีช่วงเวลา 7:00 น.ผู้โดยสารที่ไม่มีตัวโดยสารกับรถคันนี้ติดต่อซื้อตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยครับผู้โดยสารที่เดินไปมาระหว่างทาง1นะครับก็มารอในตลาดครับรอด้วยครับขบวนที่กำลังเข้าเทียบในทางกลางที่1เป็นรถเศษที่3วัฒนาขบวนที่23ไปกรุงเทพนะครับใช้เวลา 7:00 น.นำสิ่งของและสัมภาระ